สวัสดีครับพ่อวิทย์นะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดรถไฟนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะหั่นคะน้านะครับหั่นหอมใหญ่ต่อเลยนะครับเราจะหั่นมะเขือเทศเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเราจะหั่นหอมนะครับต้นหอมนะครับเราจะตำพริกไทยดำนะครับเราตำแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับทุกอย่างหั่นแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปผัดเลยนะครับเราเริ่มต้นตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่กระเทียมนะครับลงไปผัดให้หอมนะครับเราจะตามด้วยหมูนะครับใส่หมูลงไปผัดนะครับเราจะเอาหมูไว้ข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะตอกไข่ลงไปเลยนะครับ1ใบครับแล้วก็คนนะครับคนให้ไข่แตกนะครับเอาหมูมาใส่รวมลงไปเลยนะครับรอไข่สุกหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ข้าวลงไปเลยนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับเราจะใส่ตามด้วยคะน้าเลยนะครับแล้วผัดให้เข้ากันนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงเลยนะครับซอสหอยนางรมนะครับซอสปรุงรสนะครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับตามด้วยเกลือครับพริกไทยดำนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับแล้วเราจะใส่หอมใหญ่นะครับผัดให้เข้ากันนะครับตามด้วยมะเขือเทศนะครับสุดท้ายเป็นต้นหอมนะครับคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตักใส่ถ้วยนะครับแล้วเราจะไปคว่ำไว้ในจานนะครับเพื่อให้ดูสวยงามหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาชามออกเลยนะครับดูซิว่าสวยงามขนาดไหนนะครับน่าทานไหมครับ
ลองเอาไปทำทานดูนะครับเราใช้ของจากในตู้เย็นของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ